ใครไปทิศทางไหนใครจะมาเป็นหัวในการนำพาประชาธิปัตย์ไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็นิ่งอยู่กับที่เหมือนกบจำศีลนะครับนะวันนี้ออกพรรษาแล้วนะกบก็เลิกจำศีลแล้วฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปคือการขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงนะครับผมบอกแล้วนะการขับเคลื่อนประชาธิปัตย์เนี่ยพลังอันดับแรกคือความมีเอกภาพเมื่อวันนี้เราหาเอกภาพได้แล้วเนี่ยการขับเคลื่อนทุกอย่างนะครับการดำเนินกิจกรรมของพรรคทุกอย่างเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนอยู่แล้วนะก็ขอโอกาสนะครับขอให้พวกเราช่วยกันจับตาดูและในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ศูนย์เทคโนโลยีเราจบเนี่ยท่านสามารถส่งความคิดเห็นทุกอย่างแนะนำอะไรต่างเนี่ยมาสู่ศูนย์ของเราได้เราจะรับฟังนะครับและเราจะดูมีคณะกรรมการในการที่พิจารณาการขับเคลื่อนหลังจากนี้ของประชาธิปัตย์จะเป็นการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับศูนย์ที่ว่านี้คือดร.เอจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับก็จะเป็นศูนย์เลยฮะไม่ใช่คณะทำงานคณะกรรมการนะครับจะเป็นศูนย์นี่ผมคิดว่าจะต้องอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ครับศูนย์นี้ชื่อที่ถูกต้องชื่อเต็มๆคือเดี๋ยวขอให้ตรงนี้ให้ไปถามดร.เอก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะมาคุยกันวันแรกเพราะฉะนั้นทางดร.เอก็คงจะต้องทำแผนขึ้นมานะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่านี่คือจุดของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ